มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติถาวรไอ้นั่นคือการเมืองตามอุดมการณ์ถูกต้องแล้วโดยหลักการก็ทำอย่างนี้ทั้งหมดแหละไม่ใช่อุดมการณ์ประเทศไหนก็ต้องคิดเห็นไหมแม้แต่อุนเซนเห็นบอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเขาก็ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเขาแต่เราทำไมไม่ทำคือเป็นเรื่องปกติแต่ของเรารัฐบาลเรามันผิดปกติผิดปกติไม่ได้ยึดประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนแล้วไปขัดแย้งกันเรื่องงานหน้าที่เดียวกันนะเช่นเรื่องปราสาทวิหารที่ดินเนี่ยนะแถวภาษาบริหารเป็นเรื่องเดียวกันหน้าที่เหมือนกันกฎหมายเขียนชัดแต่ว่ามันไม่ได้ผิดปกติหรอกพี่มันเป็นปกติ เพราะว่าคือเป็นปกติของนักการเมืองใช่ปกติของนักการเมืองในระดับของเขาแต่ว่ามันเป็นปกติในการที่เขาจะรักษาประโยชน์ของเขาใช่ครับเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าอันนี้เป็นปกติของคนแบบนี้ของพฤติกรรมแบบนี้แต่มันผิดปกติของทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองระดับโลกแต่ในเมื่อเรามองว่าการเมืองแบบนี้เป็นการเมืองผิดปกติแต่สังคมไทยมันก็ดูก็ถูกสื่อไงเมื่อกี้เห็นไหมใครก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยนะเป็นนักร้องเป็นอะไรอยู่ไม่รู้คือไม่มีผู้รู้ไม่เข้าใจเลยแล้วก็มาพูดแล้วคนเชื่อแล้วก็พูดทุกวันไงก็เหมือนนักร้องอ่ะนะไม่จำเป็นต้องร้องดีหรอกแต่ว่าสถานีวิทยุเปิดทุกวันมันคนบอกดังมันดังเพราะมันเปิดนี่ก็คือเป็นประเด็นแล้ววันนี้นะอิทธิพลทางสื่อนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครอบงำเด็กลูกเด็กเล็กแดงสังคมเสียเน่าเคว้เละเทะไปหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นเพราะอิทธิพลของสื่อเนี่ยมันอันตรายมากแล้วก็คนที่จะใช้สื่อพวกนี้ได้ควบคุมสื่อได้ควบคุมหลักการแนวคิดได้ก็ต้องทุนอยู่เบื้องหลังนะครับอำนาจรัฐอำนาจเงินมันอยู่ในมือใครคนนั้นก็สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ทำให้ชนะได้อะโพนี่คุมได้หมดอ่ะเห็นไหมล่ะออกมาแข่งขันกันเลือกผู้วงผู้ว่านี่ไปปลิวหมดอ่ะตอนเนี้ยมันสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติไหมถ้าพูดถึงณเวลานี้เนี่ยเพราะหนึ่งก็คือณเวลานี้เนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าเอาไปเทียบกับประเทศอื่นเขาเนี่ยขนาดเกาะมันอยู่กลางทะเลนะฮะตอนนี้แย่งกันเกาะกลางทะเลในทะเลจีนใต้จีนก็อ้างไต้หวันก็อ้างฟิลิปปินส์ก็อ้างญี่ปุ่นก็อ้างจะซัดกันนวลเลยแต่ไอ้นี่ระหว่าง2ประเทศก็คือประเทศไทยกับกัมพูชาทั้งที่มันเป็นกรณีที่ควรที่จะคล้ายๆกับว่า1กัมพูชาเองก็บอกของเขาสู้เต็มที่แต่ของเราเนี่ยบอกของเราเหมือนกันนะแต่ประชาชนสู้รัฐบาลไม่สู้ทีนี้มาอีกสะท้อนภาพนึงวิกฤตทางสังคมเนี่ยซึ่งเพิ่งเจอใหม่ๆเลยแล้วเป็นกระแสมากก็คือกำนันเปาะถูกจับบนทางด่วนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะนี่มันสะท้อนภาพทางสังคมไหมว่าเพราะว่าทำไปทำมาก็ข่าวลือเมื่อประมาณเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาอยู่นะอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นปีแล้วนี่เดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนประเด็นเลยใช่ไหมคือผมกำลังจะบอกว่าโยงมาว่าณเวลานี้เนี่ยเรื่องของสมบัติชาติสมบัติชาติคนไทยก็ไม่สนใจทั้งตัวพระวิหารพี่บอกว่าปตท.อีกเนี่ยนะผมก็เลยบอกว่าเอ้าเลยมาดูว่าสังคมไทยมันเป็นยังไงขนาดว่านี่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสื่อหน่อยนึงใช่ไหมวันนี้เนี่ยดูสิสื่อเนี่ยลงข่าวเลือกตั้งผู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวให้ประชาชนก็คือไปขับรถเมล์ไปโกยขยะไปผัดก๋วยเตี๋ยวไปชงกาแฟนะแล้วทุกคนเป็นงี้หมดยกเว้นมีอยู่คนหนึ่งไว้ผมอะไรคุณสุรฤทธิ์อะไรนั่นนะบอกว่าถึงสื่อจะมาให้ผมทำอย่างนี้ผมก็ไม่ทำนะชัดเจนอยู่คนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เราก็พูดไปก็โอเคนะเพราะว่าคุณสุรฤทธิ์ก็หาเสียงทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลมีเดียของแกก็มีแฟนของแกไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งในกรุงเทพนะคนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับอาจจะโอเครับอีเมลรับอะไรแต่ว่าไปเปิด Facebook ทุกวันเล่น LINE ทุกวันอะไรมากกว่าไหมแล้วเวลาไอ้เล่น LINE มันก็ไม่ได้เล่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วทักทายกันอะไรหมายรู้อ่ะนะหัวนะครับสวัสดีตอนเช้าจนสวัสดีกลางคืนอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสื่อที่สะท้อนภาพของสังคมไทยครับในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมไทยเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเราต้องลองเปรียบเทียบดูคุณทศพลถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะก็กับเขมรเอาเคยกับเขมรก่อนเขมรเนี่ยกว่าเข้ามาถึงวันนี้เนี่ยมันสู้มาเยอะเหมือนกันนะกว่าจะตั้งตัวเป็นประเทศขึ้นมาได้เนี่ยนะตั้งแต่เป็นเหมือนกับท
ถูกครอบครองโดยทั้งเวียดนามทั้งจีนไทยเข้าก็เข้าไปหาผลประโยชน์มีคอมเมนต์3ฝ่ายสู้กันคอมเมนต์แดงคอมเมนต์เขียวคอมเมนต์อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะคอมเมนต์เหลืองเลยนะสู้กันเสร็จจนป่านนี้นะคุณเซนมันก็ได้จากการสู้รบตรงนี้นะนี่คือประสบการณ์ของการสู้รบเพื่อได้อำนาจได้ผลประโยชน์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้อำนาจเนี่ยเขายังมีความรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการใช้อำนาจกรณีคุณวีระคุณราตรีเนี่ยชัดเจนนะว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณวีระจะอยู่เข้าไปในเขตแดนของเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณวีระยืนยันทุกคนที่ไปยืนยันว่าเขตแดนไทยแต่มันบอกว่ามันจับตรงนี้ปั๊บมันบอกว่าเขตแดนมันถูกไหมครับแต่ว่าเนี่ยคือปัญหาว่าของเราเนี่ยมันมีปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะของเขาเนี่ยเขารู้ว่าเขาใช้อำนาจแล้วเอกภาพก็ส่วนหนึ่งนะจริงๆมันไม่เกี่ยวนะถ้าพูดถึงว่าเอกภาพไม่เอกภาพแล้วไม่งั้นจีนไม่งั้นญี่ปุ่นแล้วประเทศอื่นไม่มีเอกภาพเหรอคุณยึดเกาะไปคุณบอกให้คุณจับเรือประมงของผมไปเนี่ยนะปัญหาเรื่องก่อนเนี่ยนะคุณต้องปล่อยทันทีนะไม่งั้นผมเล่นคุณด้วยเห็นไหมก็เตรียมเอารถเอาเรือลบเรืออะไรออกไอ้นี่คือการใช้อำนาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติแต่ปรากฏว่าเราลองดูตรงนี้นะเวียดนามเวียดนามพื้นฐานอดีตเป็นยังไงสู้รบมาโอ้โหก่อนสมัยโฮจิมินห์มาตั้งเท่าไหร่นะโฮจิมินห์หนีมาอยู่เมืองไทยหนีไปนู่นไปหาเพื่อนไปหามิตรแล้วก็สู้ตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่นะครับแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือการรวบรวมคนเวียดนามแล้วก็ได้เอกราชนะครับมาทางพม่าก็เหมือนกันนะจะดีจะชั่วก็ไม่รู้แหละแต่ว่าพม่าก็ปิดประเทศตัวเองเพื่อสู้กับจักรวรรดินิยมนะครับจะสังคมนิยมปลอมสังคมนิยมแท้สังคมนิยมเทียมแล้วก็ว่าไปแต่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผู้นำเขาเนี่ยเขาไม่ยอมให้มีการลุกล้ำเข้ามาในเขตอำนาจอธิปไตยไม่ว่าทางดินแดนหรือทางอำนาจอื่นก็ตามแต่ของเราเนี่ย มันอยู่เป็นลูกแง่มาโดยตลอดไม่ว่ารัฐบาลไหนแม้กระทั่งรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่สมัยหลังจอมพลป.มาก็ตามแม้กระทั่งสฤษฎิ์ก็ตามนะกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่เราเนี่ยมันไม่เคยปกป้องอธิปไตยในลักษณะของการรักษาหรือพิทักษ์อธิปไตยของเราเองในยุคจากการในยุคนี้ในยุค 40-50 ปีที่ผ่านมานี่แหละยุคที่คอมมิวนิสต์กำลังเข้ามาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องไปตามหลังอเมริกาเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือหรือญี่ปุ่นก็ถูกอเมริกาเข้าไปครอบงำอยู่หลายปีครอบครองอยู่หลายปีเพราะฉะนั้นเขาหวงแหนอธิปไตยของเขากับการสูญเสียแต่ของเราไม่มีครับมีหลายคนบอกว่าเสียดายประเทศไทยน่าจะเป็นเมืองขึ้นใครสักประเทศหนึ่งก่อนถูกไหมครับอันนี้เอาละเราไม่ต้องไปประชดประชันกันขนาดนั้นแต่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันบอกว่าเราเนี่ยสบายเกินไปผู้นำประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นผู้นำที่ไม่ว่าจะขึ้นมากี่ยุคกี่สมัยแต่เป็นผู้นำที่ไม่เคยอยู่ในฐานะของการที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อรักษาอธิปไตยของบ้านเมืองรับอธิปไตยของชาติใช่ไหมครับไม่ว่าในเหนือดินแดนในดินแดนเอกราชไอ้ทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคทุกสมัยของเราเนี่ยนะครับการที่จะประกาศสงครามกับใครหรือว่าบอกว่าคุณต้องปล่อยตัวนะคนของเรานะครับผมไม่พูดถึงรัฐบาลอย่างเดียวนะแต่พูดถึงกองทัพพูดถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับสมมติรัฐบาลได้ประกาศแต่กองทัพเขาไม่ยอมก็ต้องมีอะไรการจัดการถูกไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลเอากองทัพไม่เอาก็ต้องมีปัญหาถูกไหมครับแต่ของเรากลายเป็นว่าไม่ว่าฝ่ายไหนแปะเอียนั่งกันเฉยๆมาเถียงกันทีหลังว่าแล้วตกลงดินแดนใครแต่ขณะที่ว่าวีระถูกจับไปละราตรีคุณวีระเนี่ยหัวใจราชสีห์แหละนะครับมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ยอมรับแล้วก็ยังบอกว่านี่ดินแดนไทยถูกไหมครับเพราะชัดเจนบอกยอมรับไปก็แปลว่ารับโดยดุษฎีว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินของถูกไหมครับแต่ถามว่าคนอื่นใครบ้างอ่ะที่มารับผิดชอบตรงนี้นั่นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่สะท้อนภาพนะครับสะท้อนภาพของสังคมไทยได้ชัดเจนว่าอํานาจนะครับอํานาจของอํานาจรัฐสภาพสังคมไทยที่อยู่ภายใต้การครอบงําของสื่อมวลชนสะท้อนสังคมไทยที่เกมลังมายงถึงเรื่องกำลังเปาะนะครับก็อยู่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกอยู่นะอยู่ภายใต้ของรัฐตำรวจหรือใครที่มีอิทธิพลใครที่มีอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็สะท้อนได้ทุกเรื่องอ่ะนะครับถ้าพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยปรากฏรูปธรรมที่สะท้อนออกมาได้ชัดเจนว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรในสถานะอะไรครับ
นี่คือช่วงเวลาที่เราได้คุยกันในประเด็นที่กำลังจะพูดถึงประเด็นทางสังคมนะครับเพราะว่าภาพสะท้อนที่ออกมาเป็นประจักษ์และก็เป็นการจับต้องได้ทั้งตัวบทกฎหมายและก็ตัวพฤติกรรมทางสังคมนะครับเป็นของจริงที่ปรากฏอยู่ณเวลานี้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับการพัฒนาชาติไทยเพื่อที่จะให้ลูกหลานเราอยู่กันอย่างปกติสุขต่อไปนั้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมเวลานี้เราต้องพูดถึงกันให้มากนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับประเด็นของกำนันเปาะนะครับกับเรื่องของจริยธรรมทางสังคมผู้คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่จะทำขั้นต้นก็คือจากตำรวจมาถึงตัวของแม้สะท้อนภาพความมั่นคงเลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าข้อมูลที่กำนันเปาะฝังตัวอยู่หรือรักษาตัวหรือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกำนันเปาะเป็นผู้เขาเรียกผู้ต้องหานะพอพิพากษาไปแล้วแต่กระบวนการไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นนักโทษเป็นนักโทษนะเป็นนักโทษเหมือนกับนักโทษหนีคดีนะแต่หนีคดีที่อยู่แบบสบายๆเหมือนกับถึงหนีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะส่วนที่อยู่ต่างประเทศตามเอาไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่นี่เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนภาพกรณีของการปกครองนะครับเรื่องของกลไกของภาครัฐโครงสร้างอำนาจนะครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับเราคนไทยยังคงต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับอันเนื่องมาจากว่าสภาวะของสังคมไทยในเวลานี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกตินะครับแต่เป็นความปกติของฝ่ายการเมืองที่สามารถสถาปนาสังคมใหม่ในรูปแบบของอธรรมหรือในรูปแบบของสังคมที่ยังเป็นเรื่องของความเสื่อมทรามทางสังคมไม่ว่าจะเรียกธรรมคุณธรรมทางการเมืองนะครับภาพสะท้อนที่เราพูดถึงนั่นก็คือภาพสะท้อนของการเคลื่อนไหวพิทักษ์เอาไว้ซึ่งสมบัติชาติกรณีปราสาทพระวิหารเนี่ยนะครับตั้งแต่2505เป็นต้นมาบรรพบุรุษประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้ามีหลักฐานหรือมีข้อมูลหรือมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาการพิทักษ์เอาไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะต้องเรียกร้องคืนนั้นเนี่ยได้ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ลูกหลานรุ่นต่อๆมาโดยเฉพาะผู้คนที่มีอำนาจเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ต่างจากรัฐบาลของฝั่งกัมพูชานะครับเขามียุทธศาสตร์ในการที่จะถือครองปราสาทวิหารเอาไว้ให้ได้แม้แต่ตัวปราสาทรวมไปถึงสิ่งที่เขาต้องเรียกร้องต่อก็คือพื้นที่โดยรอบนะครับซึ่งเขาต่อสู้มาจนณเวลานี้เขาก็อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบประเทศไทยท่ามกลางที่การหวั่นวิตกของคนไทยนะครับแต่รัฐบาลไทยกลับไม่วิตกนะครับซึ่งเช่นเดียวกันเรื่องของปราสาทวิหารมันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรซึ่งอยู่มีมากมายในพื้นแผ่นดินและลงไปในทะเลก็คือเรื่องของพลังงานก็มีการต่อสู้กันมาโดยภาคประชาสังคมแต่ก็เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มการเมืองและกลุ่มอำนาจอีกนะครับดังนั้นนี่คือเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมผลประโยชน์ที่คนไทยต้องการพิทักษ์รักษาแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับไม่ดำเนินการตามที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตหรือการต่อสู้นะครับเรื่องที่มีการภาพสะท้อนถึงความเสื่อมทรามทางสังคมแล้วก็ไปดูเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่น่าวิตกกังวลและก็เป็นน่าเป็นห่วงเป็นการจับต้องได้ในปัจจุบันและชี้ชัดว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมไทยโดยกระบวนการการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขการเลือกตั้งที่เราได้นักการเมืองที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาแล้วก็เป็นการสะท้อนภาพว่าวันนี้กลุ่มการเมืองที่ถืออำนาจรัฐอยู่มาด้วยความชอบธรรมหรือไม่แก่กระบวนการเลือกตั้งแต่ประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมาโดยมิชอบการกระทำโดยมิชอบส่งผลให้เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบเห็นชัดเจนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือกระบวนการที่ส่วนของกำนันเปาะนะครับที่ถูกจับนะครับอันเนื่องมาจากว่าแน่นอนครับถ้าตำรวจท่านนี้หรือตำรวจกลุ่มนี้ลงมือจับโดยที่ตัวของฝ่ายการเมืองและก็ตัวของผู้บังคับบัญชาไม่รู้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกระบวนการยุติธรรมเอาละพี่พิเชษฐ์ก็ในฐานะนักกฎหมายตัวของกระบวนการแบบนี้มันมีภาพสะท้อนที่เราเห็นการใช้อำนาจหรือการปกครองที่เล่นพรรคเล่นพวกกันมากน้อยขนาดไหนคือเมื่อคุณทศพลไม่ใช่คดีแรกนะที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะทำนองนี้พี่สมศักดิ์จำได้ไหมคดีราชายาเสพติดใช่ไหมคุณสาไม่รู้คุณสาหรือใครคนเนี่ยนะหายออกจากคุกเราสู้ใช่ไหมเราสู้ใช่ไหมหายออกจากคุกเฉยๆครับนะ